สังขรณ์เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามตามความหมายในพระนามพระชนกพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยามรินทร์ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ไปดำรงตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้สมรสกับธิดาเศรษฐีชาวบางช้างเมืองสมุทรสงครามนามว่านาคเมื่อพระชนมายุ 32 พรรษาได้เข้ารับราชการสมัยกรุงธนบุรีในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับตำแหน่งพระราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่ไปทำศึกสงครามปราบปรามอริราชศัตรูสร้างความมั่นคงแก่พระนครตลอดรัชกาลได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เลื่อนขึ้นเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์เจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับขณะที่พำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอนจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดประคังโคสิตารามในเวลาต่อมานิวาสสถานเดิมนี้ปรากฏคำเรียกในพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมบ้างพระราชนิเวศบ้างภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามในที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามมีความหมายบอกความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับโปรดให้ย้ายไปปลูกถวายวัดประคังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองทรงอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันมาว่าหอไตรวัดประคังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดฝาปะกลบานประตูแกะสลักลวดลายกระหนกเกลือเถาเขียนลายรถน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์ฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างมีชื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดประคังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระบรมราชานุสรณ์เนื่องในพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก่อนเสด็จเถลิงถวัญยราชสมบัติขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร แต่พุทธศักราช 2325 จนถึง 2352 ตลอดเวลา 27 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชศรัทธาให้ปฏิสังขรณ์วัดโบราณทั้งสองฝั่งพระนครจำนวนมากโปรดให้สร้างใหม่ทั้งพระอารามบ้างโป
รดให้ปฏิสังขรณ์ให้ดีดังเดิมบ้างเพื่อพระสงฆ์ได้ครองวัดปฏิบัติศาสนกิจอนุเคราะห์ราษฎรให้ได้ช่วยกันบำรุงพระศาสนาโดยทั่วหน้ากันเช่นทางฝั่งพระนครโปรดให้บูรณะและปฏิสังขรณ์หลายแห่งได้แก่วัดสะแกซึ่งเคยประทับสงสนานเมื่อเสด็จกลับจากราชการทัพก่อนเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติในพุทธศักราช2325โปรดให้สถาปนาอาคารทั้งในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสพระราชทานนามใหม่ว่าวัดสะเกดวัดเลียบพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์บูรณะถวายเป็นพระอารามหลวงมีนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะวัดสมอรายโปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบูรณะถวายเป็นวัดประทับจำพรรษาของเจ้านายที่ทรงผนวดในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4พระราชทานนามใหม่ว่าวัดประชาธิวาสวัดข้อกระบือเป็นวัดเก่าครั้งกรุงศรีอยุธยาได้รับการบูรณะยกเป็นพระอารามหลวงมีพระราชาคณะปกครองสมัยธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างพระอุโบสถที่เจริญพระราชศรัทธาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระราชทานนามใหม่เมื่อทรงปฏิสังขรณ์ว่าวัดยานวาทางฝั่งธนบุรีมีพระอารามที่โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยเช่นกันเช่นวัดพลับหรือวัดราชสิทธารามได้ทรงอาราธนาพระญาณสังวรหรือพระอาจารย์สุขจากกรุงเก่าซึ่งเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระมาครองวัดเป็นพระอารามที่เจ้านายทรงผนวดเสด็จมาทรงศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐานแห่งหนึ่งยังมีพระอารามอื่นๆที่ได้บูรณะในรัชกาลอีกหลายแห่งเช่นวัดศาลาสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์วัดตองปุหรือวัดชนะสงครามวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามวัดทองหรือวัดกาญจนสิงหาดเป็นต้นเป็นที่ประจักษ์ว่าพระราชปณิธานที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของราษฎรนั้นสำฤทธิ์ผลแล้วทุกประการเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงปริมรสพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์เอาละเรียบร้อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตกลงได้อะไรไปบ้างหืมได้ชื่อวัดจำได้แต่ชื่อวัดตามนั้นเหรอคะตอนแรกได้เรื่องอะไรตอนแรกตอนพระราชนิวาสสถานเดิมอะได้เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องพระราชประวัติของรัชกาลที่หนึ่งถูกไหมคะถูกนะแล้วตอนที่สองได้อะไรได้อะไรได้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไร okay. วัดที่รัชกาลที่หนึ่งทรงบูรณะซ่อมแซม
ส่วนใหญ่แล้ววัดที่ซ่อมแซมเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาอันไหนลองทวนซิมีชื่อวัดอะไรบ้างวัดสะเกดเดิมชื่อวัดอะไรวัดสะแกเอาหนึ่งวัดสะเกดฮะวัดราชาธิวาสวัดราชบูรณะวัดวัดอะไรนะคะวัดข้อกระบือข้อกระบือวัดอะไรล่ะวัดอะไรคะยานาวาอ้าวมีอีกวัดอะไรคะวัดชนะสงครามวัดราชสิทธารามใช่ไหมวัดภูหาสวรรค์หมดยังวัดระฆังโคสิตารามใช่ไหมอันนี้เป็นวัดทำไมต้องบูรณะซ่อมแซมวัดอย่างใหญ่หลวงทำไมคะมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตไหมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเพราะว่าวิถีชีวิตคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่กับศาสนาอะไรคะศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมประเพณีอะไรหลายๆอย่างมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กรุงสุโขทัยอยุธยาและจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตรงนี้เป็นพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งเล็กๆ เท่านั้นนะส่วนหนึ่งเล็กๆ เท่านั้นเพราะว่าพระองค์ยังมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายช่วงระยะเวลาตั้งแต่สร้างกรุงเป็นระยะเวลากี่ปีประมาณเท่าไหร่27ปีแต่ก่อนหน้านั้นพระองค์เป็นอะไรมาก่อนเป็นอะไรมาก่อนเป็นทหารในสมัยกรุงศรีอยุธยานะเกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่มาเจริญเติบโตและรับราชการในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีสถานที่บ้านเก่าดั้งเดิมเนี่ยอยู่ที่ไหนกรุงศรีอยุธยามีความเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่วัดดุสิตพญาโกษาเหล็กโกษาปานนะคะแล้วก็หลักฐานที่สำคัญที่สืบค้นในเรื่องของ